เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ใช้วีรันอยู่นะครับผมไปกดเอาก่อนก็ดีนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีตรงส่วนที่เป็นข้อบ่งชี้ย่อยๆนะของโปรเจกต์นะครับผมที่เขาบอกไว้นะครับว่ากี่เหรียญเท่าไหร่นะครับผมที่คุณจะสามารถที่ได้รับนะครับผมตัวนะคือคุณถือเท่าไหร่คุณจะได้เทียเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะสำหรับตัวผมนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูแบบมีอะไรที่ดูเคอะเขินจนเกินไปนะฮะที่คุณจะเก็บมันไว้นะครับผมหรือไม่เก็บมันไว้นะมันแล้วแต่คุณนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเก็บมันไว้นะครับแล้วก็ยังเก็บมันไว้อยู่นะคือมันไม่ได้มองผมไม่ได้มองถึงผลกําไรของมันนะผมมองว่าโอกาสที่มันจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยที่เราจะได้เห็นนะครับในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลของไอ้ตัว V-Lunch เนี่ยมองว่าอาจจะไม่ใช่ระยะเวลาอันสั้นนะครับผมในการที่จะเติบโตของ V-Lunch นะครับผมแบบตุ้มตามนะฮะแต่มันมีของแบบอะไรมากมายที่ให้คุณแบบลองเข้าไปในไวลิสนะครับผมแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ดีกว่าที่คุณแบบแต่อยู่แบบเปล่าๆเปลืองๆนะฮะคือต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่า NFT ที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับมันฟรีนะแล้วก็อาจจะดีขึ้นกว่านั้นนะครับในอนาคตอีกนะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเพิ่มหรือลดประมาณไหนนะครับอันนึงที่เราควรจะต้องกังวลนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่า VLaunch VPAT เนี่ยมันรูปแบบของมันเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนจากอีเธอเรียมนะครับผมไปไบแนนซ์นะมันก็ทําได้แหละถือทําได้แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรละมันก็ดูจะถูกกว่าปกตินะครับผมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นจริงที่ตัววีลันทำนะครับผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีแบบ perfect เยี่ยมยอด good อะไรขนาดนั้นนะครับผมคือถ้าพูดถึงใช้อีเธอเรียมในการโอนย้ายถ่ายเทเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะผมลองทดสอบในการที่จะทําไปแล้วนะครับผมก็ราคาประมาณคือต้องเข้าใจว่ามันลดต่ําลงด้วยนะครับมันถึงจะคุ้มค่านะเพราะถ้ามันไม่ลดต่ําลงเนี่ยความคุ้มค่าของมันก็จะแบบเยอะมากนะครับผมเอ้ยขออภัยความไม่คุ้มค่าของมันก็จะเยอะมากนะครับบางทีเนี่ยในครั้งแรกๆน่ะตัวที่เราสเต็กไว้กับตัวที่เราถอนออกมาเนี่ยมันราคาใกล้เคียงกันนะครับผมไอ้ตัวนั้นมันอยู่ไหนวะไอ้ตัวที่เก็บที่เขาเคยประกาศไว้หาไม่เจอช่างมันเจอผมหาไม่เจอจริงๆหาไม่เจอก็ช่างมันนะเราเล่นง่ายกันจริงๆเลยนะครับพวกเราสิคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าซัพพลายมันมีจำกัดนะฮะแล้วก็คิดว่าระยะอันสั้นคงไม่ได้เปิดซัพพลายแบบเยอะแยะตุ้มต้ามขนาดนั้นนะครับผมแต่นะขออนุญาตนะครับผมจำได้ว่ามันมีบอกไว้อ่ะเฮ้หาไม่เจอว้อยคือตอนนี้คุณจะสเต็กก็ได้นะครับผมหรือคุณจะเอาไปขายให้หมดก็ได้แล้วแต่คุณนะแต่ผมเก็บไว้ถึง5ปีนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุณสามารถแคนเซิลสเต็กได้รีสเต็กได้เคลมได้นะครับแต่ก่อนมันไม่มีรีสเต็กนะอ๋อใช่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งในส่วนที่ถ้าคุณยกเลิกสเต็กนะครับ75%มันจะหายไปจากตัวคุณนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับอืมฮึเออเอาจริงตัวบิตอ่ะมันยังถ้าตอนสเต็กตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับผมแต่การเคลื่อนย้ายเหรียญเนี่ยมันทำได้แล้วนะครับผมคือย้ายจากโปรเชนอีเธเรียมไปไบแนนซ์นะครับผมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะแต่ขออนุญาตยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าเงินในกระเป๋าไม่เพียงพอนะครับมี2อันนะครับผมที่คุณสามารถที่จะมามีส่วนร่วมกับมันได้นะครับผมในเวลานี้ก็คือ Phantom Pad นะครับผมเหลืออีกประมาณชั่วโมงนิดนะครับใครที่เข้ามาฟังเนี่ยก็กดรับก่อนนะครับผมชั่วโมง30นะครับคิดว่าทันอยู่นะครับผมเพราะว่าพอเสร็จตรงนี้โปก็จะไปไวลิสนะครับผมแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมในส่วนของจูราสสิกพังนะครับผมจูราสสิกพังนะเป็นตัว NFT นะครับผมที่เราจะได้รับนะซึ่งมองว่ามันเป็นฟรี IDO อ่ะซึ่งถ้า
คิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้เราก็ลองดูมันไม่เสียหายนะครับผมประมาณนั้นคร่าวๆจ้ะโอเคครับมี2ส่วนคิดว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้นะครับผมในส่วนของ V Lunch นะครับผมเพราะในคำถามมีฮะคำถามที่ถามว่าจะสเต็ก VPAT ใน BSC ได้ไหมครับตอนนี้ยังครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของผมสวัสดีครับ